ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนักคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะวันนี้รายการธรรมวลีก็ดำเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีค่ะนะคะก็เป็นวันพระนะคะสำหรับวันนี้ตัวเองก็ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรกับเขาเยอะจริงๆแล้วเนี่ยก็นึกถึงอยู่นะคะว่าเมื่อเช้าการนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์นะท่านพระอาจารย์วิจิตรตอนนี้โยมกำลังเร่งชีวิตมากเลยค่ะนะคะเพราะว่าเวลาจะหมดเรื่องของการเรียนแต่ก็ลึกๆอยู่แอบเสียดายเหมือนกันพอเราได้มาลงมือทำเต็มๆที่แล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีความสุขความรู้สึกเดิมๆที่เคยมีในอดีตเนี่ยมันก็กลับมานะคะมันก็กลับมาแต่สิ่งที่มันหายไปก็คือสังขารมันไม่ได้เอื้อเหมือนกับสมัยก่อนนะคะมันไม่ได้เอื้อหูตาอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามันก็ยังใช้ได้อยู่มันก็ยังพอได้อยู่นึกถึงพี่อยู่คนหนึ่งแกวันเกิดแกเมื่อวานว่าจะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ไปยังไม่ได้แฮปปี้เบิร์ดเดย์เลยเมื่อก่อนเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันเหมือนกับพี่หมออมพรนี่แหละค่ะฝนโอ้โหพายุเข้าเลยค่ะพระอาจารย์แต่ว่าฝนไม่เท่าไหร่ค่ะถ้าพายุลมแรงมากค่ะต้นไม้หักไปต้นหนึ่งข้างๆเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็ที่บ้านไร่เนี่ยเป็นขาวเลยค่ะนะคะหลังคาเปิดหมดเลยนะคะทางสระแก้วเป็นยังไงมั่งคะพระอาจารย์นะคะตอนนี้สวัสดีค่ะคุณแมวตื่นแล้วเหรอนะตอนนี้อยู่ประเทศไหนเนี่ยคุยคนอยู่บนเรือนี่คุยลำบากนะไม่รู้อยู่ประเทศไหนนะคะแต่ก็ยังดีนะสมัยนี้เนี่ยถือว่าเราก็ยังโชคดีเราต้องเอาความเจริญของมันเนี่ยมาเป็นประโยชน์ให้ได้บางทีคนบอกว่าเพราะว่าถูกมันเจริญแล้วเนี่ยเราก็เลยจิตใจก็เลยเสื่อมลงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามีสติเนี่ยเราก็จะสามารถใช้ความเจริญของวัตถุเนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าเดิมเนี่ยตอนนี้คุณแมวอยู่สวีเดนเลยเห็นไหมคะนั่นแหละมิวไม่เป็นที่เป็นทางเลยแต่ก็ยังได้ฟังธรรมะตลอดเห็นไหมคะนี่คือใช้ประโยชน์เป็นเมื่อวานก็ยังได้ไปดูที่อคัญญสูตรอคัญญสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่ยาวเป็นอันดับ3ของพระไตรปิฎกอยู่ในทีฆนิกายนะคะอยู่ในคันธิกายทีคันธิกายสุตตันตปิฎกทีคันธิกายเป็นพระสูตรยาวพระสูตรยาวในพุทธศาสนาเนี่ยยาวๆเลยอ่านกันยาวๆไปเลยนะคะมีอยู่3พระสูตรก็คือ1มหาปรินิพพานสูตรเป็นพระสูตรที่เป็นเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าเนี่ยกำลังจะปรินิพพานแล้วก็ปรินิพพานเหตุการณ์มันเป็นใครอ่านมหาปรินิพพานสูตรเนี่ยถ้าเอิดอินเนี่ยน้ำตาร่วงทุกคนค่ะถึงจะเป็นธรรมะก็เถอะมันนึกถึงพระพุทธองค์ในขณะที่พระองค์อายุ80อะค่ะแล้วก็ยังมันสะท้อนอะถึงพระเจ้าจะไม่ได้มีกิเลสแล้วนะคะแต่ขณะที่ไม่มีกิเลสแล้วเนี่ยมันเหมือนกับพระองค์ทรงทำหน้าที่จนวาระสุดท้ายของชีวิตเลยคือมันไม่ได้แปลว่าอย่างหลายคนคิดว่าคนเข้าวัดเนี่ยเห็นแก่ตัวเข้าวัดเนี่ยเอาตัวเองรอดคนที่พูดคำนี้ก็คือคนที่หวังผลประโยชน์จากคนที่เข้าวัด พอเข้าแล้วตัวเองไม่ได้ประโยชน์นะคะก็เลยกลายไปเขาเห็นแก่ตัวอย่างเช่นบางคนสามีเข้าวัดภรรยาเข้าวัดหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปว่าเขาว่าเขาเห็นแก่ตัวเพราะว่าเราต้องการให้เขามาช่วยเราปัญหาก็คือว่าเราเอาตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งนะคะเป็นที่ตั้งมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาเห็นแก่ตัวแต่ความจริงบนโลกนี้มันไม่มีใครเห็นแก่ตัวหรอกค่ะใช่ค่ะเป็นกำเนิดมนุษย์กำเนิดโลก
นะก็เมื่อวานพอดีว่าช่วงนี้ค้นข้อมูลนะคะก็เลยไปเปิดอาคัญยสูตรดูมันเห็นการพัฒนาการของมนุษย์ที่เราเรียกว่าพัฒนาแล้วอย่างเมื่อประมาณ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยทางยุโรปเนี่ยเขาก็จะมีเทคโนโลยีอะไรต่างๆเกิดขึ้นมากมายแล้วเขาก็บอกว่าเราเนี่ยด้อยพัฒนาจำคำนี้กันได้ใช่ไหมคะลบว่าเราด้อยพัฒนาแต่เราก็ต้องดูว่าคำว่าด้อยพัฒนาของเขาเนี่ยเขาเอาอะไรเป็นตัวชี้วัดคำว่าพัฒนาแล้วเขาเอาวัตถุเป็นตัวชี้วัดค่ะแต่ในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยคนไทยเองเนี่ยกับมีจิตใจที่มีความอบอุ่นเอื้ออาทรเมตตากันไม่ต้องมาชิงดีชิงเด่นไม่ต้องมาแข่งขันกันด้านวัตถุเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจิตใจมันได้รับการพัฒนาอยู่แล้วมันดีกว่าแต่ปรากฏว่าเราเองเนี่ยด้วยความที่กระแสไอ้ความที่มันเป็นสื่อสารมันเริ่มกว้างขึ้นยุคนั้นเริ่มมีทีวีค่ะแต่ก่อนนั้นตื่นเต้นมากนะคะอย่างถ่ายทอดฟุตบอลข้ามประเทศเนี่ยโอ้โหทันไหมสมัยก่อนไม่ใช่อย่างนี้นะคะดูประเทศไหนก็ดูได้ไม่ใช่นะคะโอ้วันนี้จะมีนักฟุตบอลไทยค่ะไปต่างประเทศไปแข่งขันต้องคอยดูว่าเขาเนี่ยจะถ่ายทอดสดจากต่างประเทศมาหรือเปล่าโอ้โหมาดูตื่นเต้นน่ะสวัสดีค่ะพี่ต๋อมมาดูตื่นเต้นน่ะค่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้ยจะดูอะไรอ่ะสถานีของใครล่ะค่ะดูได้หมดทุกเรื่องคุยกันเองยังได้เลยเขาทำอะไรในบ้านเขาถ่ายคลิปถ่ายอะไรมาได้หมดเป็นหมดเลยค่ะแต่เดี๋ยวเมื่อก่อนไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเราเนี่ยไม่ได้พัฒนาด้อยพัฒนาเราเอาอะไรเป็นตัวเราไม่มีความเป็นตัวของตัวเองอะค่ะมันทำให้เราเนี่ยถูกคนอื่นพูดถึงแบบเนี้ยมันนึกถึงเมื่อก่อนเนี่ยตัวเองปัญหาเนี่ยที่ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรงนะพี่ต๋อมนิสัยไม่ดีอย่างนึงคือมีอยู่ครั้งนึงตอนนั้นเนี่ยดันไปอ่านตอนที่สมัยที่กำลังต้องพัฒนาไปอ่านมันเป็นความคิดของใครไม่ทราบแต่ว่าไปอ่านแล้วมันโดนใจมากเลยเขาบอกว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูงมากเขาทำอะไรเนี่ยแม้กระทั่งฝรั่งเองเนี่ยไปประเทศเขาเนี่ยก็ต้องปรับตัวเข้าหาเขานะคะเขาไม่ปรับตัวรอนะคะอย่างพวกเราเนี่ยปรับตัวรอฝรั่งค่ะปรับใครจะมาแบบไหนแล้วก็เป็นกับเขาไปด้วยเลยหมดทุกอย่างดูประเทศไทยเดี๋ยวประเพณีเยอะแยะหมดแต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะความเข้มแข็งของอารยธรรมของเขาเนี่ยแน่นมากยุคนั้นนะคะแม้กระทั่งภาษาเองเนี่ยถ้าใครจะทำธุรกิจกับเขาเนี่ยต้องไปเรียนภาษาญี่ปุ่นเขาไม่มานั่งคอยภาษาอังกฤษให้ค่ะต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อที่จะเข้าไปทำงานกับเขาแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเป็นคนไทยถ้าเกิดฝรั่งจะมาทำงานกับเราต้องมาเรียนภาษาไทย คิดอย่างนั้นไม่ต้องไปปรับตัวเข้าหาเขาให้เขาปรับตัวเข้าหาเราคิดอย่างนั้นมันเป็นความคิดไม่ฉลาดอะค่ะแต่กำลังบอกถึงว่ามันเป็นคนคิดอย่างนั้นจริงๆเมื่อก่อนก็ไม่ได้คิดว่าแต่เราก็ไม่ได้ไปคิดว่าจะไปปรับใครเข้าหาเรานะคะเพียงแค่ว่าถ้าคุณจะมาหาเราคุณต้องปรับแค่นั้นแต่ถ้าเกิดคุณไม่มาหาเราเราก็ไม่ไปยุ่งก้าวก่ายคุณอันนี้มันไม่บาปอยู่แล้วก็แค่ต่างคนต่างอยู่คือถ้าเกิดเราไม่คิดจะไปปรับใครเนี่ยมันไม่มีปัญหาค่ะแต่ที่เราบอกว่าเขาต้องปรับเนี่ยหมายถึงว่าเราอยู่ของเราอยู่ตรงเนี้ยถ้าเขาจะเข้ามาหาเราเขาต้องปรับตอนนั้นคิดอย่างนั้นแต่เดี๋ยวนี้แล้วแต่สถานการณ์นะเขาต้องดูว่าประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นประโยชน์ส่วนรวมบางทีคนคนนี้เนี่ยกับเรารวมกันแล้วเนี่ยประโยชน์ส่วนรวมมันได้เนี่ยก็จะปรับแต่ถ้าปรับไปแล้วเนี่ยมันยังไม่โอเคขึ้นมาเนี่ยก็จะวางทีนี้ไปที่อคัญยสูตรกันค่ะว่าพอดีไปดูอคัญยสูตรไปอ่านอคัญยสูตรอคัญยสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่ยาวเป็นอันดับ3ในพระไตรปิฎกอันดับ1เนี่ยคือมหาปรินิพพานสูตรอันดับ2เนี่ยก็คือพรหมชาลสูตรพรหมชาลสูตรเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความเห็นทิฏฐิเนี่ยพรหมชาลสูตรเนี่ยคือเป็นทิฏฐิความเห็นก็มันก็จะสอดคล้องกับอคัญยสูตรอคัญยสูตรเนี่ยจะเป็นพระสูตรที่ว่าด้วยกำเนิดมนุษย์กำเนิดมนุษย์อยากจะทราบไหมคะว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาแบบไหน
ถ้าเกิดว่าเป็นอีกศาสนาหนึ่งเขาก็จะบอกว่าเป็นยีฟกับอาดัมใช่ไหมคะแต่ละศาสนาก็มีความเชื่อที่แตกต่างกันทีนี้เราไม่ได้ไปศึกษาของเขาละเอียดแล้วเราคงไม่กล้าไปวิพากษ์วิจารณ์เพราะว่าทุกความเชื่อเนี่ยถ้าจิตใจมันดีนะคะอย่าไปแตะจะไปแตะความรักความศรัทธาของคนอื่นเขาเพราะว่ามันยังคือจิตใจของเราเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยมีคำพูดอยู่คำพูดหนึ่งมันก้องขึ้นมาที่สมองบอกว่าถ้าเราเนี่ยยังไม่สามารถชื่นชมความดีของคนอื่นได้อย่างน้อยๆเนี่ยแม้กระทั่งในใจของเราเนี่ยก็อย่าตำหนิคนอื่นเพียงแค่นี้ใจของเราเนี่ยมันก็ผ่องใสละต้องมีสติพอที่จะเห็นใจตัวเองว่าพอคนอื่นเขาทำความดีอะไรเนี่ยอย่าไปหาข้อเสียอย่าไปหาข้อเสียในความดีของคนอื่นมันขาดทุนค่ะใจเรามันจะสกปรกหรือมีมลทินมันคือความอิจฉาบางทีเราไม่รู้ตัวค่ะเราไปหาข้อเสียในความดีของคนอื่นเนี่ยมันขาดทุนมากความตายเนี่ยเมื่อสักครู่เนี่ยท่านพระอาจารย์เทศให้โยมฟังว่าต้องทำให้นี่นั่นเกี่ยวกับเรื่องของโรงครัวตอนนี้โรงครัวไปไกลมากแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณพรสวัสดีค่ะแม่น้องเปรมพ่อทองเปรมอันนี้ทองเปรมนี่คือพ่อใช่ไหมคะหรือคือคู่บารมีนะคะงงนะคะแม่น้องนาลานะคะพระอาจารย์บอกว่าเดี๋ยวรุ่นเราเนี่ยมันก็จะล้มหายตายจากไปแล้วพูดแล้วมันเหมือนกับเรื่องธรรมดาแต่ความจริงแล้วเนี่ยสำหรับตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่การตายอ่ะแต่มันเป็นความเกิดที่น่ากลัวมากกว่าเราไม่รู้เลยว่าเราจะไปเกิดเป็นอะไรถ้าเราเนี่ยทำปัจจุบันไว้ไม่ดีตายไม่น่ากลัวนะคะกลัวเกิดทีนี้เนี่ยมันจะเกิดเป็นอะไรก็ไม่รู้มันจะไปเกิดแบบไหนล่ะถ้าเราเตรียมตัวไม่ดีเนี่ยความเกิดของเราเนี่ยมันก็เสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยวันพระเนี่ยเราลงเริ่มต้นตั้งสัจจะกับตัวเองว่าถ้าเราเห็นคนอื่นทำความดีเนี่ยถ้าเรายังชมเขาไม่ได้จากปากเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยก็อย่าให้มีคำตำหนิในใจของเราให้เกิดขึ้นเมื่อใจของเราเนี่ยมันไม่ตำหนิคนอื่นแล้วเนี่ยปากมันก็จะไม่พูดค่ะให้มันเห็นความรู้สึกที่มันไปอิจฉาเขาเห็นความรู้สึกที่มันไม่พอใจในความดีของคนอื่นเขาเท่านี้บุญก็มหาศาลละเมื่อเช้าฟังท่านพระอาจารย์บัวเรียนนะคะพูดเรื่องการบอกบุญคนนั้นทำบุญคนนี้ทำบุญพรุ่งนี้ทางวัดป่าสะพาน2ก็จะมีการจัดปฏิบัติธรรมนะคะก็ขอเชิญชวนให้ญาติธรรมที่อยู่บริเวณใกล้เคียงสุโขทัยนะคะจังหวัดตากเพราะว่าป่าสะพาน2เนี่ยจะติดกับสุโขทัยนะคะก็สามารถที่จะเข้าไปปฏิบัติธรรมกันนะคะเป็นคอร์สวิปัสสนากรรมฐานพอดีได้ฟังพระอาจารย์ค่ะเดี๋ยวนี้จริงๆแล้วเนี่ยคือด้วยความที่ว่าไม่ใช่ไม่เอาใครนะคะแต่ว่ามันอยู่เฉพาะงานของตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ทันแล้วถ้ามัวแต่ไปฟังนู่นฟังนี่ทำนู่นทำนี่อยู่เนี่ยไอ้ที่ทำอยู่มันก็ไม่สำเร็จอีกมันศักยภาพของเรามันยังไม่เยอะพอก็เลยคอยให้เวลาเนี่ยมันพิสูจน์เวลามันจะพิสูจน์ความดีที่มันเกิดขึ้นที่ใจได้อะบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยการทำงานอยู่กับหมู่คนมากๆเนี่ยบางทีเราอยู่กับใครเนี่ยเกิดความศรัทธากันเกิดความรักกันอ่ะเดี๋ยวคนนี้ก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวคนนั้นก็เปลี่ยนไปมันมีตัวแปรค่ะบางทีเนี่ยการที่เราคบกับคนที่ไม่ได้เป็นกัลยาณมิตรแท้ๆเนี่ยพอใครมาชื่นชมเราใครมาชอบเราหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะมีคนมาคอยพูดให้เขาลดความสนใจหรือลดความสัมพันธ์ของเราลงเรื่องแบบนี้อย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องน่าเกลียดน่ากลัวแต่ให้มองว่ามันจะทำให้เราเข้มแข็งค่ะให้เวลาเนี่ยมันพิสูจน์เราอย่างเมื่อวานก็เล่าให้แม่ชีฟังอยู่ว่ามีอยู่ตอนที่สมัยที่ตัวเองอยู่ที่กรุงเทพอะค่ะก็ถูกใส่ร้ายถูกความเข้าใจผิดแบบยุยงอะมันใช้การสะสมอะค่ะปีสองปีอะไอ้คนฟังก็ฟังไปไอ้คนถูกใส่ร้ายก็อดทนไปอยู่เงี้ยเวลาผ่านไป1ปี2ปีอะไรเงี้ยก็
ทุกวันทุกวันเข้านะน้ำหยดโลหินทุกวันหินมันก็ยังก่อนนะคนใส่ร้ายทุกวันทุกวันฟังทุกวันทุกวันเข้าเนี่ยมันก็สะสมไปเรื่อยๆค่ะก็ปรากฏว่ามันก็แตกถึงจุดแตกหักพอถึงจุดแตกหักปุ๊บเราก็ไม่เป็นไรเพราะเราไม่ได้แตกด้วยเราก็มีสติพอที่เราจะเห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเราก็ไปเท่านั้นเวลาใช้เวลาประมาณ 4-5 ปีได้ใช้เวลา 4-5 ปีในการพิสูจน์ตัวเองสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ความจริงของคนที่มันพูดหรืออะไรก็แล้วแต่น่ะมันก็เปิดเผยออกมาว่าเป็นคนยังไงพอความจริงมันเปิดเผยขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเรากับภูมิใจในตัวเองว่าเฮ้ยเราผ่านวันนั้นมาได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งทุกวันเนี้ยหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยก็ให้ความจริงมันคอยเปิดเผยเอาเราไม่จำเป็นที่ต้องไปนั่งแก้ตัวค่ะเรามีหน้าที่ทำความดีอย่างเดียวนะคะมีหน้าที่ทำความดีอย่างเดียวทีนี้ในอาคัญยสูตรเนี่ยเขาพูดถึงการพัฒนาในการพัฒนาเนี่ยกำเนิดมนุษย์เนี่ยเกิดขึ้นจากพรหมในพุทธศาสนาจากพรหมชั้นอภัสสระพรหมนะอภัสสระพรหมในชั้นอภัสสระพรหมเนี่ยก็เขาเรียกว่าภาษาในภาษาบ้านเราก็เรียกว่าเหาะไปเหาะมาค่ะผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาบนโลกเนี่ยนะคะทีนี้พรหมเนี่ยโดยธรรมชาติของจิตพรหมก่อนจิตพรหมเนี่ยจะเป็นจิตที่ไม่มีกามราคะเหมือนตอนเรานั่งสมาธิเนี่ยลองเทียบเคียงนะคะว่าเรานั่งสมาธิเนี่ยแล้วจิตของเราเนี่ยมันอยู่เหนือนิวรณ์เนี่ยมันมีอยู่5อย่างคือกามฉันทะนะคะกามฉันทะพยาบาทวิจิกิจฉาอุทธัจจะกุจกุจจะแล้วก็ถีนมิทะ5อย่าง5อย่างนี้คือความง่วงเหงาเหานอนความลังเลสงสัยความฟุ้งซ่านรำคาญใจต่างๆเนี่ยไอ้จิตประเภทเนี้ยตัวสมาธิอะค่ะมันได้ทำลายกดข่มมันมีสมาธิอยู่2อย่างสมาธิที่เป็นวิปัสสนากับสมาธิที่เป็นสมถะมันจะทำงานคนละแบบแต่ว่าในลักษณะของการทำงาน2แบบเนี้ยจิตก็คือสงบจากกิเลสไอ้ตัวกามราคะเนี่ยกามฉันทะชื่อมันกำลังบอกอยู่ว่าถ้าเราแปลชื่อมันไม่ได้เนี่ยเราจะเข้าใจผิดค่ะคำว่ากามฉันทะคือความพอใจในกามมันแค่ลดความพอใจในกามลงไปมันไม่ได้แปลว่ากามคุณที่เราปรารถนาเนี่ยมันไม่มีนะคะแต่ว่ามันไม่มีความพอใจในขณะที่จิตมีสมาธิแต่ถ้าเกิดสมาธิมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเป็นสมถะเนี่ยมันจะกลับมาหมดเลยค่ะความพอใจในกามอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นมันไม่ได้มีการประหารแต่ถ้าเกิดเป็นสมาธิของวิปัสสนากรรมฐานที่มันมีตัวปัญญาเข้าไปทำงานร่วมด้วยเนี่ยมันไอ้ตัวกามฉันทะเองเนี่ยมันก็ถูกตัวปัญญาเนี่ยเป็นผู้รู้มันก็ประหารแต่ประหารแล้วเนี่ยจิตใจมนุษย์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ากิเลสอีกชั้นนึงเขาเรียกว่าอนุสัยกิเลสไอ้เจ้าตัวอนุสัยกิเลสเนี่ยมันยังอยู่พอมันยังอยู่ปุ๊บเนี่ยพอมันมีการกระตุ้นทางตาทางหูจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยมันก็ขึ้นมาในชั้นที่2คือปริยุทธานกิเลสกิเลสอย่างกลางหรือที่เราเรียกว่านิวรณ์นั่นแหละขึ้นมาทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสติเราขาดสติเราก็จะวิ่งไปตามอำนาจของกิเลสที่มันเกิดขึ้นที่ใจที่เขาเรียกว่าเป็นธาตุของอารมณ์นั่นแหละค่ะตากระทบกับรูปกิเลสขึ้นมาผสมกับการเห็นเป็นรูปารมณ์ฟังแล้วงงครับมันละเอียดนะคะจริงๆแล้วเนี่ยแต่พอคุยกับคนที่บางคนน่ะพอเจ้าของไม่มีความรู้ด้านเนี้ยพอเราไปคุยเอ้ยต้องพูดพูดไปไม่ไปแล้วไม่อะไรเงี้ยทำให้เรารู้สึกว่ามันคนละคบคนละประเภทกันค่ะมันจะไปด้วยกันไม่ได้ก็คือยังได้พูดยังได้เขียนอยู่ในเฟซบุ๊กอะค่ะว่าบุคคลเนี่ยถ้าเกิดว่ามีศรัทธาศรัทธาคือความเชื่อในการดำเนินชีวิตอะเชื่ออย่างคนเชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงเนี่ยเขาก็จะขยันทำความดี
อีกคนนึงไม่เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงเนี่ยอีกคนนึงก็ไม่สนใจก็เห็นแก่ตัวเอาเปรียบคนอื่นคิดว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตายแล้วต้องมีความสุขให้เต็มที่ดังนั้นเนี่ยคนที่มันเชื่อไม่เหมือนกันเนี่ยมันอยู่ด้วยกันแล้วมันก็จะต้องขัดกันเฮ้ยไปทำทำไมให้คนอื่นทำไมแต่ไอคนที่เชื่อว่าทำความดีเนี่ยมันมีประโยชน์เนี่ยเขาก็จะทำค่ะแต่ไอคนที่เชื่อว่าตายแล้วต้องนี่ใหม่เนี่ยเขาก็จะไม่ทำความเชื่อเนี่ยมันไม่เสมอกันเขาเรียกศรัทธาไม่เสมอกันสองศีลไม่เสมอกันคือปฏิบัติละการประพฤติการดำเนินชีวิตข้อที่จะไปล่วงเกินคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยไม่เท่ากันคนนี้บอกเฮ้ยได้อย่างที่ผ่านมาในที่ตัวเองเคยเล่าให้ฟังว่าที่มีปัญหาค่ะอันนี้ขออนุญาตพวกคิดว่าคนที่ฟังธรรมทุกคนเนี่ยเขาฟังด้วยจิตเป็นกุศลอยู่แล้วปัญหามันคงไม่มีอะนะคะคนที่ฟังจิตเป็นอกุศลก็ช่วยไม่ได้ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยความเบียดเบียนเนี่ยอย่างตัวเองเนี่ยเป็นคนที่คิดถึงความรู้สึกของคนอื่นตลอดจะไม่เบียดเบียนอะไรที่มันรู้สึกว่าทำให้ทำแล้วรู้สึกเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยก็จะถามก่อนด้วยคือจะระวังอะค่ะไม่อยากสร้างกรรมทีนี้บางคนเนี่ยอย่างเช่นเราทำงานอะไรอยู่อย่างเงี้ยบางคนก็หวังดีค่ะเอาอย่างนั้นดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่างุ่นดีกว่าเนี่ยหรือบางทีบางคนหวังดีมากๆเนี่ยมาห้ามเราทำเลยอ่ะทั้งที่มันเป็นความดีอ่ะความดีบางอย่างเนี่ยอย่างเราเป็นคนรักบุญเนี่ยค่ะเราเป็นคนรักบุญเราเป็นคนรักทำความดีเนี่ยเราก็มีความสุขในการทำของเราอ่ะเรามีความสุขในการทำบุญของเราเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นการทำกับข้าวเนี่ยสวัสดีค่ะคุณเมธีเมื่อก่อนจำได้เลยว่าการทำกับข้าวเนี่ยตัวเองก็จะมีกองทุนกัลยาณมิตรธรรมวลีอยู่คือชอบทำกับข้าวแรกๆก็ซื้อทำเองนั่นแหละค่ะยุคนั้นก็ยังพอมีปัจจัยเป็นของตัวเองเยอะอยู่ก็ทำเองทุกวันทีนี้ก็มีคนมาบอกว่าอาจารย์กับข้าวเนี่ยในวัดก็มีคนใส่บาตรมาอยู่นะแต่วันนี้กับข้าวน้อย ก็มีคนใส่บาตรมาอยู่นะอาจารย์จะทำทำไมบอกกับเราแบบนี้เราก็เลยบอกว่าเฮ้ยก็คนอื่นเขายังใส่บาตรเลยแล้วคุณจะไม่ใส่บาตรเหรอคุณไม่ใช่วัดนะแล้วถ้าเกิดคุณตายไปอ่ะคุณไม่เชื่อเรื่องบุญใช่ไหมอ่ะถ้าคุณตายไปอ่ะคุณจะมีบุญที่ไหนคุณจะคิดว่าวัดมันมีแล้วทุกคนเห็นเอ้าวัดภูจวงคนสร้างโรงครัวไปแล้วฉันไม่สร้างวัดนั้นมีคนเอ้ยวัดป่าสะพานสองมีคนทำโบสถ์แล้วฉันไม่ทำเนี่ยได้แต่คิดแบบนี้อยู่เรากำลังยืนอยู่คนละมุมของความคิดที่แตกต่างแหละแต่ว่าการทำบุญคือการสละออกการพัฒนาใจการช่วยเหลือความสามัคคีอะไรแบบนี้ค่ะถ้าเราเข้าใจตรงกันเราก็จะร่วมบุญกันไปทีนี้มาบอกอาจารย์จะทำทำไมเปลืองเรื่องอะไรเนี่ยคือไม่เสมอกันละบางทีเนี่ยมันก็เกิดการเบียดเบียนเงินขึ้นมาอาจารย์ไม่ต้องทำหรอกหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีเราชอบทำอ่ะแบบเนี้ยมันจะมีปัญหากันทันทีเลยค่ะเพราะว่าอีกคนนึงอยากทำความดีอีกคนนึงคิดแทนแล้วก็บอกว่าตัวเองคิดดีซะด้วยนะสวัสดีค่ะแล้วก็บอกว่าตัวเองคิดดีซะด้วยอู้ฉันคิดดีแล้วเนี่ยฉันหวังดีนะฉันไม่อยากให้เธอทำวัดก็จะได้เธอจะได้ไม่เปลืองเงินเอ้าโอเคแหละคิดดีแต่ว่ามันคิดไม่ถูกคนจะทำความดีเนี่ยถ้าเราอนุโมทนาบุญไม่ได้เนี่ยเราต้องสงบใจเอาไว้แล้วบางทีเราก็ไปพูดเอาความดีใส่ตัวเองเนี่ยนะเราอุตส่าห์หวังดีไม่เชื่อเราอีกนะแบบนี้ค่ะคนดีแบบนี้ที่ผิดเนี่ยมีเยอะมากสวัสดีค่ะคุณดาเลศนะคะคนดีผิดอย่างเงี้ยมีเยอะมากอันเนี้ยนะคะก็เป็นลักษณะของความไม่เสมอกันของศีลความเบียดเบียนไม่เท่ากันอ่ะอันนี้คุณกำลังเบียดเบียนละคุณกำลังเริ่มเบียดเบียนการทำความดีของคนอื่นแต่ก็มนุษย์เราเสียอยู่อย่างนึงคือเราจะไม่ยอมเป็นคนผิดเราจะไม่ยอมเป็นคนโง่แต่วันนึงเนี่ยถ้าเรายอมรับว่าเราผิดเรายอมรับว่าเราเป็นคนโง่เราจะกลายเป็นคนถูกแล้วเราก็จะกลายเป็นคนฉลาดในที่สุดค่ะนะคะแล้วก็มีจาคะไม่เสมอกันอย่างเช่นบางทีเนี่ยตัวเองชอบทำบุญค่ะชอบทำบุญชอบทำนู่นทำนี่ให้คนนู้นให้คนนี้อะไรอย่างเงี้ยจนก็ไม่ได้รวยนะคะแต่ก็ให้ทีนี้อีกคนที่ไม่ชอบให้คนอื่นเนี่ยตัวเองก็เสียดายไม่กล้าให้แต่คนอื่นให้ตัวเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเกินหน้าเกินตาเอ้ยทำบุญทำเป็นทำรวยอะไรเงี้ยก็จะมาพูดแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเองใจไม่ถึงนะคะใจมันใหญ่ไม่เท่ากันอ่ะ
แล้วเราก็มาเปรียบเทียบว่าคนเนี้ยฐานะยากจนแต่ยังอุตส่าห์ทำบุญอีกน่าสงสารมีเหมือนกันมีคนเอาพูดให้ฟังค่ะว่ามีคนว่าตัวเองก็มีหนี้มีสินน่ะแล้วก็ปรากฏว่ามีคนมาว่ามีหนี้ใช้หนี้ให้หมดซะก่อนแล้วค่อยทำบุญทีนี้ไอ้คนที่มีหนี้เนี่ยก็คิดว่าเฮ้ยมันจะต้องทำบุญด้วยไอ้หนี้ก็ใช้อยู่แต่ว่าบุญก็ต้องทำมันก็ต้องแบ่งกันให้ชัดเจนอะไรเงี้ยแต่ไอ้คนที่เป็นเจ้าหนี้อะเนาะก็อยากจะได้เงินเดือนคืนเยอะๆเร็วๆนะคะก็ว่าเขาก็เลยบอกว่าเขาก็อยากจะทำบุญอะนะเขาก็อยากจะทำบุญของเขาคนก็เลยว่าดูสิยังอุตส่าห์ทำบุญอีกลองคิดดูนะคะว่าเขามีหนี้เนี่ยไหนเขาจะใช้หนี้เราแทนที่เขาจะเอาไปกินไปใช้เขาก็กินใช้น้อยลงนะคะเพราะเขาต้องเอาไปทำบุญด้วยเราก็ต้องอนุโมทนาบุญกับเขาที่เขายังอุตส่าห์ยังทำบุญอีกนักขนาดนี้มันอยู่ที่มุมมองพอมุมมองของเรามันไม่ดีปุ๊บเนี่ยจิตใจของเรามันก็เศร้าหมองไปด้วยกิเลสแบบนี้แล้วสุดท้ายก็คือปัญญาไม่เสมอกันพอปัญญามันไม่เสมอกันปุ๊บเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคะมันจะไม่มีทาง คุยกันรู้เรื่องฉันว่าอย่างนี้นะเธอว่าอย่างนั้นนะความเข้าใจโลกไม่เท่ากันสวัสดีค่ะคุณปอมนะมันไม่เท่ากันทีนี้ไอ้ตัวนี้ล่ะค่ะที่จะมาพูดในอคัญญสูตรในอคัญญสูตรเนี่ยการกำเนิดโลกเนี่ยมนุษย์เนี่ยพอเทวดาเนี่ยก็เหาะไปเหาะมาปรากฏว่าโลกเนี่ยมีน้ำสามส่วนมีดินหนึ่งส่วนใช่ไหมคะน้ำมีมากกว่าดินแต่ก่อนที่มันจะมีดินไอ้หนึ่งส่วนเนี้ยเมื่อก่อนก็เป็นน้ำหมดเลยมันก็จะเป็นง้วนดินคือดินที่เกิดขึ้นใหม่ๆค่ะดินเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเป็นฟิล์มอยู่บนผิวน้ำก่อนกำเนิดดินนะคะกำเนิดเป็นฟิล์มอยู่บนผิวน้ำแล้วก็มีรสชาติก็บอกหอมหวานเหมือนรวงผึ้งไอ้ตัวดินเนี่ยเทวดาค่ะขอโทษทีค่ะไม่ใช่เทวดาพรหมชั้นอภัสรพรหมเนี่ยก็ลงมาชิมง้วนดินคือจริงๆแล้วเนี่ยสมาธิมันน่าจะเสื่อมอะค่ะจริงๆแล้วคนที่จะเกิดเป็นพรหมได้เนี่ยมันต้องมีสมาธิพอสมควรสวัสดีค่ะพี่ตุ้มต้องมีสมาธิพอสมควรพอมีสมาธิแล้วเนี่ยมันต้องตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปอะคนที่มีสมาธิตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปถึงจะเกิดเป็นพรหมแต่ถ้าเกิดมีกามปุ๊บเนี่ยมีกามคุณเกิดขึ้นมาที่ใจปุ๊บเหมือนเรานั่งสมาธิอะค่ะแล้วสมาธิมันเสื่อมมันก็จะตกมาอยู่ชั้นกามาวจรจิตอะจิตมันจะขึ้นลงดังนั้นเนี่ยจิตของพรหมเองเนี่ยพอตานะคะเห็นไหมคะมันเป็นไปไม่ได้ที่พรหมจะไม่เห็นไงตาของพรหมเนี่ยไปเห็นตาเห็นนี่ก็คือสมาธิเขาก็เสื่อมแล้วล่ะค่ะความจริงอะตาไปเห็นง้วนดินทีนี้ก็เลยเอาง้วนดินเนี่ยมาชิมพอชิมปุ๊บเนี่ยเกิดติดใจในรสชาติไอ้ความติดใจในรสชาตินั่นแหละค่ะเขาเรียกว่ามันเกิดกามฉันทะกามฉันทะเกิดนั่นหมายถึงสมาธิเสื่อมเรียบร้อยแล้วจิตมันเริ่มมีกิเลสเข้ามามันสมาธิเสื่อมพอสมาธิเสื่อมเนี่ยพรหมก็เอามาปั้นเป็นก้อนๆกินขึ้นไปพัฒนาการของมนุษย์ก็เริ่มเกิดขึ้นมากายก็เริ่มหยาบขึ้นมามีข้าวเกิดขึ้นค่ะมีผืนดินเกิดขึ้นมาบนโลกมันใช้เวลานานหลายล้านปีค่ะค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นมาจนมีข้าวเกิดขึ้นมามนุษย์เนี่ยพอเริ่มกินข้าวพอกินข้าวปุ๊บเนี่ยกายก็กลายเป็นกายหยาบชัดเจนเป็นมนุษย์เต็มตัวแล้วค่ะคราวเนี้ยพอเป็นมนุษย์เต็มตัวแล้วเนี่ยมนุษย์ไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเกิดการเห็นกันเกิดความกำหนัดขึ้นมาก็มีการสมสู่กันแบบมนุษย์ปกตินี่แหละค่ะจนเกิดมนุษย์ที่เป็นมนุษย์จริงๆขึ้นมาที่เกิดขึ้นมาจากคันเป็นมนุษย์ที่เกิดขึ้นจริงขึ้นมาแล้วเมื่อเกิดมีการสมสู่กันก็เริ่มสร้างบ้านค่ะพอมันมีเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมนุษย์เขาบอกว่ามนุษย์คู่แรกเนี่ยที่สมสู่กันเนี่ยก็ถูกมนุษย์ด้วยกันเนี่ยประณาม
ว่ามันเป็นสิ่งที่แบบไม่ดีอ่ะเพราะว่าพรหมด้วยกันเองเนี่ยเมื่อก่อนที่เขาเป็นพรหมอ่ะเขาก็ไม่ได้มีเรื่องพวกนี้ใช่ไหมคะจิตใจของเขาก็ไม่มีเรื่องพวกนี้แต่ทีนี้เนี่ยพอมันเป็นกายหยาบแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นมนุษย์แล้วก็มีการสมสู่ก็เริ่มสร้างบ้านเรือนเพื่อที่จะปกปิดเป็นคู่กันขึ้นมามีลูกแล้วก็มีพอมีการสมสู่กันขึ้นมาเนี่ยก็เริ่มมีความเห็นแก่ตัวที่กำลังจะบอกว่าพัฒนาการเนี่ยที่ทางยุโรปหรือทางประเทศเพื่อนบ้านหรือใครก็แล้วแต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามันเจริญขึ้นเราเรียกว่าพัฒนาการทางวัตถุแต่มันกลายเป็นความเสื่อมทางจิตใจอะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความเสื่อมทางจิตใจพอมาเริ่มมีการมนุษย์เนี่ยพอมีข้าวขึ้นมาเมื่อก่อนก็แค่เดินไปหยิบแล้วก็มากินไปหยิบแล้วก็มากินตอนหลังมนุษย์ก็เริ่มขี้เกียจที่เราทำงานกันทุกวันเนี่ยเก็บเงินเยอะๆค่ะเริ่มขี้เกียจไปเก็บทุกวันแล้วก็เลยเริ่มสะสมอันนี่คือพัฒนาการของกิเลสนะคะกิเลสเนี่ยมันเริ่มเยอะขึ้นค่ะมนุษย์เริ่มที่จะเก็บสะสมเอานี่มาเก็บไว้เยอะๆเริ่มมีการแบ่งละแบ่งพื้นที่แล้วจากครั้งแรกข้าวเนี่ยใครไปเก็บก็ได้ใครไปกินก็ได้ตอนหลังแบ่งเป็นที่นาชั้นที่นาเธอเห็นไหมคะเริ่มแบ่งเริ่มมีสมบัติเป็นของตัวเองเริ่มมีอะไรเยอะขึ้นเรื่อยๆตอนหลังก็จะมีคนที่ชอบล่วงเกินเบียดเบียนคนอื่นขึ้นมาจนต้องได้สร้างยกบุคคลที่เป็นคนดีอะยกบุคคลว่าเอ้ยคนเนี้ยเป็นคนดีนะครับเป็นคนดีในสังคมเป็นคนยุติธรรมเอาแหละยกให้เป็นหัวหน้าหรือเกิดกษัตริย์ขึ้นมายกให้เป็นหัวหน้าทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นยุคของหัวหน้าที่ไม่ยุติธรรมเนี่ยก็จะมีการลำเอียงอะไรกันก็จะอยู่กันแบบว่าในอาคัญยสูตรได้พูดถึงเรื่องของการอยู่ด้วยกันของมนุษย์ที่มันมีความทุกข์มีความลำเอียงไม่ยุติธรรมเนี่ยก็จะเกิดทุกขภัยต่างๆเกิดข้าวยากหมากแพงฝนตกต้องตามไม่รู้ดูการอายุของมนุษย์ก็เสื่อมลงอย่างฝนที่มันไม่ตกสมัยไม่ได้มีน้ำไปขุดบ่อเจาะบาดาลแบบนี้นะคะคือถ้าเกิดฝนมันไม่ตกเนี่ยมันหมายถึงว่าต้นไม้เนี่ยมันก็ไม่มีน้ำต้นไม้ที่มันเคยมีฝนตกต้องตามฤดูกาลและมีการปลูกกันขึ้นมาเนี่ยต้นไม้มันก็จะโตเต็มที่ค่ะอุดมสมบูรณ์เพราะฉะนั้นคนที่กินผลไม้ต้นไม้พวกนี้กินข้าวเนี่ยก็จะมีสุขภาพดีท่านอธิบายไว้แบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ว่าฝนเนี่ยมันตกไม่ตามฤดูกาลมันแล้งมั่งมันเหมือนว่าโตไม่เต็มที่อ่ะมันต้นไม้แกนๆโตๆอย่างตอนเนี้ยผลไม้ที่ปลูกอยู่เนี่ยที่เรากินกันอยู่เนี่ยมันก็ไม่สมบูรณ์พอเรากินเข้าไปอะคะมันก็ไม่สมบูรณ์เป็นอย่างนั้นก็มีการกักตุนมีการมีเริ่มยิ่งขาดแคลนยิ่งมีการชิงมีการเอาเปรียบกันเกิดขึ้นจึงต้องมีผู้นำทีนี้บางยุคบางสมัยที่มีผู้นำที่ดีผู้นำเนี่ยบางทีเนี่ยก็ต้องตัดสินนะคะคนนั้นถูกคนนี้ผิดคนนี้ใช่คนนี้ไม่ใช่อะไรจนผู้นำเองเนี่ยบางครั้งเนี่ยอย่างเราเป็นผู้นำบางทีเนี่ยอำนาจของเงินอำนาจของอะไรหลายๆอย่างเนี่ยบางคนเนี่ยเขาไม่เป็นผู้นำเองแต่เขาอาศัยอำนาจของเราก็มีอันนี้ขออนุญาตพูดเรื่องจริงบางทีเนี่ยตัวเองไม่อยากเป็นผู้นำอะขี้เกียจรับผิดชอบอะแต่ว่าใช้อำนาจของผู้นำอีกทีคือสั่งผู้นำอีกทีนึงได้ด้วยอำนาจของเงินหรืออะไรก็แล้วแต่แบบนี้มันไม่ยุติธรรมสำหรับการทำงานไม่ยุติธรรมสำหรับการทำงานคือถ้าเกิดว่าให้อำนาจแล้วเนี่ยมันก็ต้องให้อำนาจจริงๆแต่ถ้ามาสั่งใช้อำนาจของคนอื่นอีกทีนึงมันอำนาจซ้อนอะค่ะมันไม่ควรอะทำให้คนที่เขาอยู่ในปกครองของผู้นำคนนี้ได้ผู้ปกครองที่ไม่มีศักยภาพผู้นำคนไหนก็แล้วแต่ที่มีคนคุมอีกทีหนึ่งแสดงว่านั่นไม่ใช่ผู้นำจริงไอ้ผู้นำจริงก็คือคนที่คุมผู้นำนั่นแหละ เป็นแบบนั้นทีนี้ปรากฏว่าก็ผู้นำเองเนี่ยก็จึงเกิดอะไรขึ้นมาแล้วคะเกิดการออกบวชมันตัดสินแล้วอะไรแล้วมันก็ไม่ยุติธรรมอะค่ะ
มันไม่ใช่ความสุขแล้วสังคมเนี่ยมันไม่ได้เป็นความสุขจริงแล้วก็เริ่มมีผู้นำนะคะออกแสวงหาความสุขที่แท้จริงก็คือมีการออกบวชขึ้นมาเราจะเห็นว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในอคัญญสูตรเนี่ยคือกิเลสที่มากขึ้นแต่พอเราไปมองอีกมุมนึงของคนที่กำลังศึกษาพัฒนาการว่ามนุษย์เนี่ยตั้งแต่อยู่ในถ้ำแล้วก็เริ่มมีบ้านมีสามีมีนู่นมีนี่เริ่มมีทีวีมีตู้เย็นเราบอกว่าเนี่ยมันคือการพัฒนาปัญญาเนี่ยให้มันมองคนละมุมกันเนี่ยมันคือคุยกันไม่รู้เรื่องเลยนะคะเราบอกว่าเนี่ยมันคือการพัฒนาของจิตใจมนุษย์พัฒนาขึ้นเห็นไหมล่ะสร้างตู้เย็นสร้างพัดลมขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการอำนวยประโยชน์ให้กับกิเลสทีนี้ถามว่าอ้าวอาจารย์ธรรมวิริยะว่าเขาทำไมไม่ได้ว่าค่ะกำลังจะพูดถึงเรื่องของกิเลสที่มันพัฒนาขึ้นแต่ว่าเพราะเรามีบุญไงคะเรามีบุญเนี่ยความขัดสนเนี่ยที่มันจะมีเนี่ยมันก็เลยไม่มีมันก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งที่มีอยู่ยังมีสติแล้วจิตเป็นกุศลต่างหากนั่นแหละค่ะคือบัณฑิตเราไม่ต้องไปเฮ้ยฉันไม่เอาตู้เย็นดังนั้นจะนำมรีพุนก็ฉันไม่เอาตู้เย็นฉันไม่เอาพัดลมมันก็เกินไปมันมีอยู่อ่ะมันมีอะไรอยู่เนี่ยก็ใช้อันนั้นไปแต่ถ้ามันไม่มีอะไรอยู่อย่าไปหาใช้เคยพูดถึงเรื่องของคนที่สันโดษอะค่ะข้อแรกของอีกข้อหนึ่งที่สำคัญในการปฏิบัติธรรมคือสันโดษสันโดษเนี่ยเป็นข้อที่เข้าใจยากบางคนบอกว่าสันโดษบ้านเนี่ยรวยแล้วนะคะมีฐานะดีก็ไปหาบ้านหลังเล็กๆไปมาเสียเงินเพิ่มนะไปหาบ้านหลังเล็กๆแล้วก็ไปหาซื้อหม้อห้อมไปหาซื้อรองเท้าฟองน้ำมาใส่ให้คนอื่นเนี่ยดูว่าเราเนี่ยสันโดษมันเป็นภาพของความสันโดษที่มันอยู่ในจินตนาการแต่สำหรับความสันโดษจริงๆของมนุษย์เนี่ยมันคือคุณอยู่ตรงไหนอ่ะคุณพอใจสิ่งนั้นแล้วคุณก็ทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดโดยที่ใจของคุณเนี่ยปล่อยวางจากสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ได้ยึดติดอันนี้แหละค่ะคือความสันโดษแท้ๆแต่ปรากฏว่าเราติดในรูปลักษณ์แล้วอีกอย่างนึงเราลืมไปว่าบางทีเนี่ยเราเอาผู้คนที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยเป็นตัวตัดสินชีวิตเราถ้าใครเอาคนที่อยู่รอบข้างเราเป็นตัวตัดสินชีวิตเราเนี่ยอย่าลืมนะคะว่าปัญญามันไม่เสมอกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยบางทีเนี่ยมันอาจจะถูกตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ในเมื่อเขาไม่เข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาจะมาบอกว่าเราถูกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วเราทำไมต้องเอาชีวิตของเราเนี่ยไปผูกไว้กับความคิดของคนคนหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วต่างคนก็ต้องต่างตายจากโลกใบนี้ไม่มีความจำเป็นแต่เราต้องเข้มแข็งพอที่จะไม่สนใจแต่เราก็ต้องอ่อนน้อมพอที่จะให้เกียรติเขาคือนอกจากที่เราเนี่ยไม่ทำตามใครแล้วเนี่ยเราต้องเคารพสิทธิของคนอื่นอันนี้แหละค่ะที่พูดเมื่อสักครู่นี้ตอนต้นรายการว่ามันมีความคิดผุดขึ้นมาอยู่ความคิดนึงนะคะปกติจะผุดแบบนี้แหละค่ะแล้วก็จะเขียนในเฟซบุ๊กจะมีความคิดผุดขึ้นมาก็คือว่าความดีเนี่ยการทำบุญเนี่ยเขาเรียกว่าเคยได้ยินคำว่าบุญกิริยาวัตถุใช่ไหมบุญกิริยาวัตถุเนี่ยคือการกระทำที่ทำให้จิตของเราเนี่ยมันเป็นกุศลเมื่อเช้าได้ฟังท่านพระอาจารย์บุเรียนค่ะพูดถึงเรื่องของคุณแม่อะไรจำชื่อไม่ได้ต้องขออภัยนะคะถวายบ้านพร้อมที่ดินสองงานที่จังหวัดกำแพงเพชรใครอยากได้คะท่านพระอาจารย์บัวเรียนบอกว่าถ้าใครเนี่ยทำบุญล้านหนึ่งเอาบ้านไปด้วยเลย เพราะว่าพระก็ไม่รู้จะเอาบ้านไปทำอะไรนะกำแพงเพชรใครมีล้านหนึ่งตอนนี้เนี่ยค่ะทำบุญล้านหนึ่งพระอาจารย์บัวเรียนบอกยกบ้านให้นะคะก็คิดอยู่เอ้ยเราเนี่ยเดี๋ยวนี้เราไม่ค่อยได้ทำบุญเลยหลายท่านนะคะต้องขออภัยที่ไม่ได้ร่วมบุญไม่ได้ร่วมอะไรไปเพราะว่ามันอยู่วัดแล้วค่ะมันไม่ได้มีรายได้เยอะเหมือนกับสมัยที่มีร้านค้าอยู่ที่โรงพยาบาลรามาเมื่อหลายปีที่ผ่านมาตั้งแต่โควิดมาเนี่ยก็พาครอบครัวมาอยู่ที่บ้านไร่
รายได้ก็เพียงแค่พอที่จะเลี้ยงตัวเองได้เท่านั้นจะมีเงินทำบุญเยอะๆแบบสมัยก่อนเนี่ยมันก็ไม่มีขนาดนั้นหลายๆท่านทำบุญก็อาจารย์โมลีเห็นทำนู่นทำนี่เหมือนสมัยก่อนก็อยู่วัดแล้วอะอยู่วัดระดับหนึ่งเลยค่ะก็ 80% นะคะอยู่บ้านแค่ 20% ก็ไม่ได้ทำอะไรทีนี้ใจมันก็เลยคิดว่าเอ้ยเราเนี่ยไม่ได้ทำบุญเลยเดี๋ยวนี้เท่าไหร่เลยนานๆแต่ก็ทำบุญใส่บาตรอย่างขึ้นโต๊ะวัดอะไรเงี้ยทุกวันอะทีนี้พอเรามาพิจารณาสิ่งที่เราทำอยู่ทุกวันทุกวันเอ้าทุกวันนี้เราก็ทำบุญตลอดเรายังมีความรู้สึกเล็กๆอยู่กับเรื่องของการทำทานคุณต้องโตบอกกับตัวเองเราลองไปดูพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติบางทีเนี่ยท่านก็ไม่ได้ทำทานเลยแล้วจิตใจของท่านเนี่ยมันถูกทานเนี่ยฟอกแล้วก็พัฒนามาสู่การปฏิบัติแล้วเราเองเนี่ยอย่าถอยหลังถ้าเรามัวห่วงทำทานอยู่เนี่ยเราถอยหลังเขากำลังเริ่มต้นอยู่เราจะถอยหลังไปมันไม่ใช่มันเป็นคนละเวอร์ชันแล้วในการดำเนินชีวิตก็บอกกับตัวเองว่าคำว่าบุญกิริยาวัตถุเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่10อย่างแต่ถ้าเกิดในพระไตรปิฎกจริงๆเนี่ยมันมีแค่3อย่างคือทานศีลภาวนามันเป็นกิริยาที่ทำไปแล้วเนี่ยจิตเนี่ยมันเป็นบุญถามว่าไอ้3อย่างเนี่ยที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยเราทำไปแล้วเนี่ยจิตของเราเนี่ยมันเป็นบุญจริงไหมอย่าไปห่วงนะคะตอนนี้เนี่ยสิ่งปัญหาของเราเนี่ยโซเชียลมันเยอะสื่อมันเยอะเราเป็นห่วงแต่ภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ไม่ได้ช่วยอะไรเราเลยเมื่อเราจากโลกนี้ไปเป็นเพียงแค่อาจจะมีคนพูดถึงเราดีหรือไม่ดีวันที่เราตายแต่พอเผาศพเราแล้วเนี่ยเขาก็ไม่สนใจเราแล้วค่ะแต่สิ่งที่มันจะติดตามตัวเราไปได้เนี่ยก็คือบุญแท้ๆที่มันจะติดตามตัวเราไปโอ้พี่ตอมบอกว่าหนูไม่ทำบุญรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ทำทานแต่ก็ทำทุกวันอยู่นะแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันเหมือนกับเราไม่พอแต่ก็ดีใจที่ว่าเรายังมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ทำให้เราไม่ประมาทนะคะทำทุกวันอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยการจัดรายการวิทยุทุกวันจัดรายการไลฟ์สดอย่างเงี้ยทุกวันนะคะจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่ไลฟ์สดนะคะญาติธรรมหลายๆท่านเข้าใจผิดบางทีว่าจัดรายการวิทยุในที่นี้หมายถึงไลฟ์สดไลฟ์สดเนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งของรายการวิทยุแต่ว่างานหลักจริงๆเนี่ยก็คือพูดออกอากาศนะคะพูดออกอากาศผ่านสถานีวิทยุให้ผู้ที่ฟังเนี่ยเกิดสติขึ้นมาเกิดปัญญาขึ้นมาพูดอะไรก็ได้อย่าให้คนอื่นเนี่ยเขารู้สึกไม่ดีให้เขาเกิดปัญญาเราลองดูคำพูดของเราแล้วกันว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยคนเขารู้สึกเกลียดกันไหมเราพูดไปแล้วเนี่ยความดีของคนอื่นลดลงไหมหรืออะไรแบบนี้ค่ะพอพูดไปแล้วเนี่ยมันเกิดเกลียดกันอย่างเช่นเราจะพูดถึงความไม่ดีของใครสักคนหนึ่งค่ะต้องเรียบเรียงดีๆนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะให้เขาเกิดปัญญา คือความไม่ดีไม่ใช่พูดไม่ได้อย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวเองได้อ่านพระไตรปิฎกอ่านพระไตรปิฎกทุกวันนะคะอ่านพระไตรปิฎกทุกวันเนี่ยเมื่อคืนก็ยังได้คุยกับพระอาจารย์ในรายการนะคะว่าพระไตรปิฎกเนี่ยขอบคุณค่ะพี่ต้อมนะพระไตรปิฎกเนี่ยพระเอาอาสนะมาไว้กลางแจ้งไม่เก็บก็ไปบอกพระพุทธเจ้าใครทำอะไรนิดๆหน่อยๆก็ไปบอกพระเจ้าพระเจ้าก็บัญญัติสิกขาบทบัญญัติสิกขาบทบัญญัติสิกขาบทมาตลอดทุกคนอ่ะก็อะไรก็ไปบอกพระเจ้าหมดนึกถึงพระพุทธเจ้าค่ะว่าโอ้โหพระพุทธองค์จริงๆแล้วพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงรำคาญหรือไม่พอใจอะไรขนาดเราเองเราอ่านละเราก็คิดแทนเพราะเรามีกิเลสนะคะพระพุทธเจ้าไม่มีกิเลสคล้ายๆกันบางครั้งเนี่ยตัวเองทำอะไรอยู่เนี่ยบางทีมีคนมาคิดแทนนะคะจัดการแทนเนี่ยมันหยั่งความรู้สึกแทนกันไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราต้องสร้างขึ้นมาให้มันเกิดขึ้นในจิตของเราจริงๆก็คือความเคารพในการกระทำของคนอื่นถ้าเราสร้างอันนี้ได้เนี่ยมันจะได้บุญอีกอย่างนึงเลยค่ะพี่ต๋อมเคารพ
ในบุญของเขาหรือถ้าไม่แม่นใจว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ถามเขาได้ค่ะเฮ้ยถามจริงทำไมทำแบบนี้ประจำเลยเราจะได้รู้ว่าเขาคิดยังไงเขาถึงทำแบบนี้แต่ไม่ใช่ไปจัดการการทำความดีของคนอื่นคุณไม่มีสิทธิ์เพราะจิตของเขากำลังดีอยู่เนี่ยอย่างเช่นคนที่กำลังทำทานอยู่อะค่ะแล้วเราไปห้ามเขาอะเมื่อก่อนตัวเองก็เป็นนะไม่เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนะคะคือจิตมันก็ยังแบบไปติดอยู่กับเอ้ยอันนี้มันไม่ดีไปอยากไปโลภได้ของเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็จะไม่เขาจิตเขากำลังดีอ่ะเขากำลังจะให้อ่ะค่ะเพราะฉะนั้นจิตของคนที่กำลังจะให้เนี่ยบุญมันกำลังเกิดขึ้นเต็มใจของเขาเลยค่ะเราเนี่ยต้องรับเอาไว้ก่อนเพื่อให้จิตของเขาเนี่ยผ่านกระบวนการให้เรียบร้อยทีนี้คุณจะคืนไม่คืนหรืออะไรก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าจิตเนี่ยมันทำงานของมันเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าปรมัตถธรรมไอ้ตัวปรมัตถธรรมเนี่ยคือความจริงสูงสุดของจิตที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วต้องเข้าใจมันเวลาหมดอีกแล้วเหรอคะขอบคุณมากค่ะคุณดาเลศนะคะวันนี้ก็มาพูดคุยกันในวันพระซึ่งเมื่อวานเนี่ยก็ชอบเรื่องที่เด็กพูดอยู่นะคะพี่ต๋อมเข้าใจอยู่ใช่ไหมคะว่าจิตตกลงว่าจิตกับวิญญาณเหมือนกันไหมวิญญาณเนี่ยขันห้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของความจริงสูงสุดเลยค่ะความจริงสูงสุดเลยของชีวิตมนุษย์แต่ปรมัตถธรรมเนี่ยเป็นความจริงที่มีการปรุงแต่งแล้วในระดับหนึ่งพร้อมใช้งานแต่มันมีสมมุติอยู่ด้วยคู่กันถ้าเราสามารถแยกออกระหว่างความจริงสมมุติกับความจริงโดยปรมัตถ์ได้เราจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขขึ้นเพราะความเข้าใจนี้แต่ทีนี้ถ้าเกิดเราไปอยู่ร่วมกันกับไอ้คนที่มีความเข้าใจปรมัตถ์ไม่เท่ากันเนี่ยมันจะมีปัญหาถึงได้บอกว่าปัญญาไม่เสมอกันเนี่ยอยู่ด้วยกันแล้วมีปัญหาค่ะเราต้องเลือกด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์นพครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวารีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวารีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ